คุณผู้ชมคะมีคำถามค่ะว่าทำไมรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งจึงลักลอบเข้าใช้เส้นทางพิเศษเช่นทางยกระดับต่างๆได้หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถกระบะบนทางคู่ขนานลอยฟ้าเมื่อเช้ามืดของวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะคุณอุรชัยสอนแก้วพูดคุยกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่เคยขับรถบนทางพิเศษมองว่าแม้ว่าสมรรถนะของรถจะมีความเร็วสูงแต่ว่าการขับรถบนเส้นทางพิเศษยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเมื่อเส้นทางเหล่านี้ไม่ได้กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้งานติดตามจากรายงานค่ะความเสียหายที่ส่วนหน้ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ขนาดเครื่องยนต์เกือบ 1,000 ซีซีแสดงให้เห็นความรุนแรงจากอุบัติเหตุชนท้ายรถกระบะบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีคนขับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตำรวจสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตขับรถขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบริเวณสะพานปิ่นเกล้าในเวลาเช้ามืดซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มีด่านตรวจไม่มีตำรวจคอยดูแลการจราจรบริเวณนั้นก่อนจะขับไปประมาณ3กิโลเมตรและเกิดอุบัติเหตุใกล้ทางเข้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาข้อมูลจากตำรวจสถานีตำรวจคู่ขนานลอยฟ้าระบุว่ามีรถจักรยานยนต์ลักลอบใช้ทางพิเศษบ่อยครั้งเพราะไม่มีกำลังตำรวจดูแลตลอด24ชั่วโมงและไม่มีด่านเก็บค่าผ่านทางอาจทำให้คนขับรถจักรยานยนต์บางคนเข้าใจผิดบางคนก็บอกว่าไม่รู้เห็นเป็นสะพานขึ้นไปนึกว่าข้ามเป็นสะพานข้ามแยกอะไรขึ้นไปแล้วก็ลงอีกฝั่งนึงแต่พอขึ้นมาแล้วปุ๊บมันไม่มีทางลงก็ต้องวิ่งกันไปให้มันจนถึงทางลงหรือไม่บางคนก็ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางจะไปลงตรงไหนก็ขับย้อนสอนเสี่ยงขับย้อนสอนกลับไปลงทางเดิมก็มีถ้าตรวจจับว่ารถคันไหนขึ้นไปก็ออกหมายเรียกตามอะไรนี้มันก็คือป้องกันได้คือคนก็ไม่รู้อ่ะเพราะปกติก็คือถ้าเห็นตำรวจเหมือนสะพานข้ามแยกปกติทั่วไปถ้าเห็นตำรวจก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าวันไหนไม่มีตำรวจก็ลักไก่ขึ้นข้อมูลจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เปิดเผยบางเส้นทางที่สามารถลักลอบขับรถจักรยานยนต์บนทางพิเศษได้เช่นสะพานพระราม8ที่เชื่อมต่อกับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีถนนวงแหวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้าไปสะพานภูมิพลและถนนพระราม9เชื่อมต่อกับถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีผู้มีประสบการณ์ในแวดวงรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ไม่น้อยกว่า20ปียอมรับว่าเคยขับรถจักรยานยนต์บนเส้นทางที่ห้ามใช้เช่นกันแต่เขาต้องหยุดพฤติกรรมลักษณะนั้นเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนถนนที่ไม่ได้ทำไว้สำหรับรถจักรยานยนต์พวกเราเองที่ก็เคยขึ้นไปด้วยกันกลับมานั่งคุยกันว่าเดี๋ยวนี้ทำแบบนั้นคงยากแล้วคงอันตรายแล้วก็ทางราชการก็กวดขันมากขึ้นเรื่อยๆเจอพวกพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทางหลวงทั้งทางด่วนอะไรทุกอย่างก็ห้ามปามกันมาอยู่เรื่อยนะครับส่วนใหญ่ทิศทางตอนนี้สำหรับพวกที่เป็นไบเกอร์รุ่นเก่าๆรุ่นใหญ่ๆจริงๆเนี่ยก็จะน่าจะเป็นในแนวนี้ครับคุยกันแล้วความเห็นก็ตรงๆกันนอกจากทางพิเศษยังมีกฎหมายที่ห้ามรถจักรยานยนต์วิ่งบนเส้นทางที่ระบุว่ามีความอันตรายเช่นสะพานข้ามแยกหรืออุโมงค์บางแห่งแต่มีข้อสังเกตว่ารถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์สูงโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์จะทำให้การขับรถบนเส้นทางเหล่านั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่เมื่อรถทั้งสองประเภทอาจมีความเร็วไม่ต่างกันมันก็มีส่วนใช่อยู่นะครับมันสามารถที่จะทำความเร็วหลบหลีกพุ่งหนีจากอุปสรรคอะไรออกไปได้นะครับแต่ว่าคือยังไงก็แล้วแต่นะมันก็ไม่ใช่ว่ามีมอเตอร์ไซค์เราเร็วได้อย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้พวกรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพอะไรเดี๋ยวนี้กำลังแรงพอๆกันแรงพอๆกันแล้วก็คงน่าจะเหลือแต่พวกที่ยังอยากจะขึ้นน่ะไม่ได้คิดว่ามันปลอดภัยถึงขึ้นไปนะครับเขาอยากขึ้นไปเท่านั้นเองยอมที่จะเสี่ยงผมว่ามันไม่อันตรายมากนะนอกจากนั้นผู้ใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์คนนี้มองว่าพฤติกรรมลักษณะนี้น่าจะเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ไม่มากและเป็นพฤติกรรมส่วนตัวที่ตัดสินใจทำผิดกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน